เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคมาต่อกันที่ข้อ6เนาะข้อ6เขาถามว่าให้เติมเครื่องหมายเนาะถูกลงในตารางให้ตรงกับลักษณะทางเดินอาหารและการย่อยอาหารของสิ่งมีชีวิตที่กำหนดให้โอเคไหมดังนั้นข้อนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะมันก็เป็นข้อสอบที่เกี่ยวกับความจำนิดนึงเนาะถ้าเกิดว่าใครจำได้ว่าสิ่งมีชีวิตแต่ละสิ่งมีชีวิตนะครับมีลักษณะเป็นยังไงเนาะทางเดินอาหารเป็นยังไงมีการย่อยอาหารเป็นยังไงก็สามารถที่จะทำข้อนี้ได้ซึ่งข้อนี้มันมีแบ่งออกเป็น2กรณีก็คือให้ดูที่ทางเดินอาหารนะครับว่าเป็นสัตว์ที่ไม่มีทางเดินอาหารมีทางเดินอาหารไม่สมบูรณ์หรือมีทางเดินอาหารสมบูรณ์เนาะซึ่งแต่ละข้อเนี่ยก็ต้องรู้นะครับก็คือถ้าเกิดว่าก็ต้องรู้ว่าแต่ละอันเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงหรือว่าถ้าเป็นการย่อยอาหารนะครับก็จะมีการย่อยภายในเซลล์การย่อยภายนอกเซลล์อะไรแบบนั้นนะครับอ่ะพี่ก็สรุปให้อีกทีละกันที่จริงพี่ก็สรุปเป็นตารางไปให้แล้วเนาะเหมือนข้อที่ทดสอบความเข้าใจไปแล้วเนาะแต่ว่าพี่สรุปให้อีกทีนะครับถ้าเกิดว่าเป็นทางเดินอาหารถ้าไม่มีทางเดินอาหารส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์ที่เป็นเซลล์เนาะพูดง่ายๆเลยก็คือเป็นสัตว์ที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะเป็นเซลล์นะครับไม่มีทางเดินอาหารแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีทางถ้าเกิดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ลักษณะใหญ่ขึ้นมีเซลล์หลายเซลล์มากขึ้นมันก็จะมีการประกอบกันให้กลายเป็นทางเดินอาหารเกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเป็นทางเดินอาหารแบบไม่สมบูรณ์เนี่ยจะพูดได้ง่ายก็คือมีแค่ปากเนาะแต่ไม่มีทวารหนักเนาะก็คือเข้าออกทางเดียวกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทางเดินอาหารที่สมบูรณ์ก็จะมีทั้งปากมีทั้งทวารหนักนะครับอาหารก็จะเข้าทางออกทางโอเคเนาะอันนี้ก็จะเป็นทางเดินอาหารนะครับอันนี้สรุปให้สั้นมากเนาะถ้าเกิดว่าใครอยากดูสรุปความแตกต่างกันมากขึ้นก็พี่มีให้แล้วนะครับอันที่เป็นตรวจสอบความเข้าใจเนาะก็ลองดูไปดูเอาอันนั้นพี่อธิบายละเอียดมากโอเคถ้าเป็นการย่อยอาหารนะคะมันก็จะมีการย่อยภายในเซลล์กับภายนอกเซลล์ใช่ไหมก็ถ้าเกิดว่าเป็นการย่อยภายในเซลล์ก็จะพบในสิ่งมีชีวิตที่เป็นลักษณะเป็นเซลล์เหมือนกันโอเคนะก็คือมีเป็นเซลล์อยู่แล้วก็เลยมีการย่อยภายในเซลล์เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นภายนอกเซลล์นะคะเป็นภายนอกเซลล์เนี่ยจะต้องเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อนมากขึ้นเนาะก็คือเป็นโครงสร้างที่มีแกสโตวาสคูล่าคาวิตี้ก็คือมีช่องภายในลำตัวนะครับมีช่องภายในลำตัวหรือไม่ก็ต้องมีอะไรเอ่ยมีช่องภายในลำตัวที่เป็นแกสโตวาสคูล่าคาวิตี้หรือไม่ก็ต้องเป็นเอลิเมนทารีคาแนลนะครับอันนี้ก็ต้องจำได้นะคะถ้าเป็นแกสโตวาสคูล่าคาวิตี้เนี่ยส่วนใหญ่เราจะเชื่อมกับสัตว์ที่มีทางเดินอาหารที่ไม่สมบูรณ์ก็คือมีแค่ปากเนาะช่องก็จะเรียกว่าแกสโตวาสคูล่าคาวิตี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเอลิเมนทารีเนาะก็จะเชื่อมโยงกับตัวที่มีทั้งปากทั้งทวารหนักนะครับก็จะเรียกว่า elementary canal เนาะดังนั้นที่จริงมันก็สามารถจับคู่ได้ใช่ไหมก็คือถ้าเกิดเป็นสัตว์ที่ไม่มีทางเดินอาหารก็มักจะย่อยอาหารภายในเซลแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสัตว์ที่มีทางเดินอาหารนะครับก็จะมีการย่อยอาหารภายนอกเซลโอเคปะก็จะเริ่มที่อะมีบ้านะครับอะมีบ้าเราน่าจะต้องรู้อยู่แล้วนะครับว่าอะมีบ้าเนี่ยเป็นสัตว์ประเภทโปรตีสนะครับก็คือเป็นสัตว์ที่เป็นยูนิเซลขอโทษไม่ได้เป็นสัตว์นะเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทโปรตีสนะครับก็คือเป็นยูนิเซลลูล่าก็คือเป็นสัตว์ที่มีเซลล์เดียวพูดว่าสัตว์อีกแหละตบปากตัวเองหน่อยเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเซลล์เดียวเนาะมันไม่ใช่สัตว์นะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเซลล์เดียวนะครับเป็นยูนิเซลลูล่าออร์แกนิซึมดังนั้นมันก็ต้องมีการย่อยระดับเซลล์มีการกินอาหารระดับเซลล์เนาะดังนั้นก็จะถือได้ว่ามันไม่มีทางเดินอาหารและเป็นการย่อยภายในเซลล์โอเคปะเพราะว่ามันเป็นอะไรเอ่ยมันเป็นโปรตีสนะคะเป็นยูนิเซลลูล่าซึ่งที่จริงข้อ2ก็เหมือนกันเนาะพารามิเซียมก็ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทโปรตีสเหมือนกันนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นยูนิเซลลูล่าหรือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวนะครับดังนั้นมันจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีทางเดินอาหารและเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีการย่อยภายในเซลล์เหมือนกันก็คืออะมีบากับพารามิเซียมจริงๆมันเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็จะมีความแตกต่างอยู่เนาะซึ่งพี่ก็อธิบายความแตกต่างไปแล้วมันจะเป็นเรื่องของโครงสร้างภายในเซลล์นะครับถ้าเป็นอะมีบาก็จะกินโดยฟาโกไซโทซิสเนาะให้ดูอีกทีนิดนึงก็ได้เล็กๆเผื่อมีคนลืมไปแล้วนะครับ
อามีบ้านเนี่ยก็จะมีการกินแบบฟาโกไซโตซิสการยื่นส่วนของไซโตพลาซึมไปกินนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพารามีเซียมเนี่ยก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเหมือนกับโครงสร้างของเซลล์ที่เป็นร่องปากนะครับก็คือคล้ายๆปากเนาะก็ถ้าอาหารมาตกบริเวณนี้ก็สามารถที่จะฟาโกไซโตซิสเข้าไปได้เนาะแต่ว่าทุกอย่างรวมเกิดขึ้นในเซลล์เดียวนะครับไม่มีทางเดินอาหารเนาะโอเคอ่ะพาน2ตัวนะครับอ่ะก็ยังมีอีก4ตัวเนาะก็คือเป็นฟองน้ำไฮดราพานาเลียแล้วก็ไส้เดือนดินนะครับถ้าเป็นฟองน้ำเนาะฟองน้ำจะเป็นสัตว์เป็นสัตว์ชั้นต่ำที่สุดเลยเนาะก็คือเป็นสัตว์ที่มีวิวัฒนาการต่ำที่สุดนะครับอ่ะก็จะเป็นสัตว์ที่อยู่ในพวกพอริฟอรานะครับเขียนไว้นี่อ่ะพอริฟอราเนาะก็คือลำตัวมีรูพูนเคลื่อนที่ไม่ได้นะดังนั้นทางเดินอาหารของมันก็จะถือว่าไม่มีทางเดินอาหารเนาะเพราะว่าลำตัวของมันเนี่ยตัวของมันเนี่ยไม่ได้ถูกสร้างมาอย่างสมบูรณ์นะครับมันจะมีความไม่สมบูรณ์อยู่ดังนั้นมันก็ยังถือว่าคล้ายๆกับพวกอะมีบาพาราเมเซียมแค่มันมาอยู่กันหลายๆเซลล์มากขึ้นเนาะดังนั้นมันก็ยังเป็นพวกที่ไม่มีทางเดินอาหารและมีการย่อยภายในเซลล์อยู่โอเคไหมอ่ะก็จะให้ดูรูปอีกทีนะครับก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้เนาะฟองน้ำนะครับก็จะเห็นได้ว่าหนูอาจจะเห็นที่พี่พูดเนาะว่าทำไมเอ่ยว่ามันมีทางให้น้ำเข้าอะไรประมาณนั้นให้น้ำออกอะไรประมาณนั้นแต่จริงๆมันไม่ถือว่าเป็นปากเนาะเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นถ้วยที่มีรูอ่ะแล้วพอมันมีรูปุ๊บใช่ไหมน้ำมันก็สามารถเข้าออกได้เกิดการรั่วการเข้าการออกได้อะไรแบบนี้ก็มันก็ไม่ถือว่าเป็นช่องว่างระหว่างลำตัวเนาะอ่ะซึ่งลำตัวของมันจริงๆอ่ะมันก็จะเกิดจากเซลล์หลายๆเซลล์มารวมกันประมาณนี้เนาะก็เลยจะได้ว่าข้างในตัวของมันเนี่ยไม่มีช่องว่างอะไรเกิดขึ้นอยู่โอเคปะแล้วก็จะมีการย่อยภายในเซลล์เนาะก็คือจะย่อยภายในเซลล์ที่ชื่อว่าโคแอนโนไซต์ตัวนี้นะครับโอเคเนาะโอเคขยายให้ทีเนาะเรียกว่าโคแอนโนไซต์ตัวนี้เนาะก็จะมีการย่อยภายในเซลล์ตัวนี้อันนี้พี่สอนไปในคำถามสำคัญแล้วเนาะถ้าเกิดว่าใครตามไม่ทันก็ให้กลับไปลองเรียนดูใหม่นะครับทบทวนหลายครั้งจะจำได้มากขึ้นเนาะโอเคต่อมาถ้าเป็นตัวไฮดราเนี่ยเป็นสัตว์ประเภทไดนาเรียนะครับไดนาเรียเนาะก็คือจะมีวิวัฒนาการที่สูงขึ้นดังนั้นแน่นอนว่ามันต้องเป็นสัตว์ที่เริ่มมีทางเดินอาหารแล้วแต่ถ้าเป็นไฮดราถ้าเราจำได้นะครับไฮดราของเราเนี่ยก็จะมีทางเดินอาหารที่ไม่สมบูรณ์ใช่ไหมก็คือมีแค่ทางเข้าแต่ไม่มีทางออกเนาะมันก็จะมีทางเดินอาหารที่ไม่สมบูรณ์ดังนั้นมันก็จะถ้ามีทางเดินอาหารแหละมันก็จะเป็นสัตว์ที่เริ่มมีการย่อยภายนอกเซลล์และแต่ถามว่ามันมีทางเดินทางย่อยภายในเซลล์ไหมก็ยังมีดังนั้นถ้าเกิดว่าเอาให้ละเอียดที่สุดพี่ก็จะกาสองช่องเพราะว่าไฮดราเนี่ยมีการย่อยทั้งภายนอกและภายในเซลล์โอเคปะโอเคเนาะแต่ว่ามันเป็นสัตว์ที่มีทางเดินอาหารไม่สมบูรณ์นะครับก็จะเห็นเป็นอย่างนี้เนาะก็จะมีส่วนที่ถูกสร้างให้มาเป็นปากนะครับเนาะแล้วก็ข้างในก็จะมีช่องว่างระหว่างลำตัวเกิดขึ้นก็จะเรียกช่องว่างระหว่างลำตัวว่า gastrovascular cavity เนาะมีการกินทางเมาส์แต่ว่าก็ถ่ายอาหารออกทางเมาส์เหมือนกันโอเคไหมดังนั้นมันก็จะมีการย่อยนอกเซลล์นะครับแต่ว่าสามารถไปย่อยต่อในเซลล์ได้ก็จะถือว่ามีการย่อยทั้งแบบ extracellular แล้วก็เป็น intracellular เหมือนกันโอเคปะดังนั้นพี่จะกา2ช่องนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าช่องไหนที่ถูกต้องมากกว่าถ้าเราไปเจอในข้อสอบนะก็คือเป็นช่องนี้เนาะช่องภายนอกเซลล์นะครับก็จะเน้นไปที่ภายนอกเซลล์เป็นหลักนะครับแต่ว่าภายในเซลล์ก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันโอเคไหมโอเคต่อไปถ้าเป็นพานาเรียนะครับพานาเรียเนี่ยเป็นพวกเอามาเขียนข้างล่างเนาะเขียนไม่พอเป็นพวกแพตตี้เฮลมินทีสนะครับก็จะเป็นพวกหนอนตัวแบนเนาะหนอนตัวแบนก็จะวิวัฒนาการส่งขึ้นมาจากพวกไฮดราและดังนั้นแน่นอนว่าต้องมีทางเดินอาหารแต่ว่าเป็นทางเดินอาหารที่ไม่สมบูรณ์และมีการย่อยภายนอกเซลล์อันนี้เริ่มที่จะเป็นการย่อยภายนอกเซลล์ดังเด่นชัดมากขึ้นและเนาะถ้าเป็นตัวพานาเรียนะครับพี่ก็จะให้ดูมันก็จะเป็นหนอนตัวแบนแบบนี้เนาะก็จะมีปากแบบนี้นะครับดูดอาหารเข้าไปแล้วก็ตรงที่เป็นสีน้ำตาลตรงนี้ก็จะเป็น gastrovascular cavity เนาะภายในร่างกายก็จะมีการย่อยเกิดขึ้นแต่ว่าเกิดกากอาหารที่ย่อยไม่ได้ก็จะออกทางเมาส์อยู่ดีนะครับก็จะถือว่าเป็นแบบไม่สมบูรณ์เนาะ incomplete digestive tract แต่ว่าเป็นแบบย่อยภายนอกเซลล์โอเคเนาะส่วนถ้าเป็นไส้เดือนดินนะครับไส้เดือนดินหรือว่า earthworm เนาะก็จะอยู่ในสัตว์ที่เป็นกลุ่มAnnelida นะครับ
เป็นสัตว์ในกลุ่มแอนเนลิดาที่มีวิวัฒนาการค่อนข้างสูงแล้วนะครับดังนั้นทางเดินอาหารมันจะสมบูรณ์และมีการย่อยอาหารภายนอกเซลล์โอเคไหมก็ตัวอย่างเช่นอันนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นไส้เดือนดินนะครับจะเห็นว่ามันมีทั้งปากมีทั้งทวารหนักเนาะดังนั้นมันก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีทางเดินอาหารหรือว่า digestive tract เนี่ยสมบูรณ์นะครับมีทางเข้าทางออกเนาะแล้วก็แน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเป็นสัตว์สูงๆแล้วไม่ได้มีการย่อยไม่ได้ใช้ระบบเซลล์แล้วก็จะมีการย่อยภายนอกเซลล์นะครับมีการหลั่งเอนไซม์ออกมาแล้วค่อยดูดเข้าไปโอเคไหมอันนี้พี่ก็จะเขียนวุ่นวายนิดนึงเนาะถ้าเกิดว่าใครอยากเรียนก็ไปเรียนในคลิปเอานะครับก็จะเป็นคลิปคำถามสำคัญข้อที่1เนาะโอเคอันนี้ก็จะเป็นสรุปรวมๆนะครับของสัตว์ที่อยากให้เรารู้จักเนาะก็จะมีพวกอะมีบาพารามีเซียมฟองน้ำไฮดราพานาเรียไซเดือนดินเนี่ยก็อยากให้เรารู้เนาะว่าสัตว์แต่ละชนิดมีระบบทางเดินอาหารยังไงมีการย่อยอาหารยังไงโอเคเนาะโอเคถ้าคนได้แล้วก็น่าจะไม่มีอะไรก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับถ้าจำได้ก็ไม่มีอะไรเนาะโอเคถ้าโอเคแล้วพี่ขอผ่านเด้อผ่านเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูความรู้ก่อนไปโรงเรียนพรุ่งนี้ทำความเข้าใจก่อนอย่างเงี้ยไม่เก่งได้ไงจริงปะ